ุณหมอก็ได้มีบล็อกเดี่ยวเป็นของตัวเองสักทีหลังจากที่ไปร่วมเดี๋ยวนะเธอมีบล็อกอะไรกับฉันมาบ้าง4หมอใช่ฮะอ๋อใช่ออกงานหลายอันมากมีออดล่ามีปฐมนิเทศเอชไอวีรันอ๋อโอเคแต่ว่าไม่เคยมีบล็อกเดียวเลยครับนะก็เลยนี่แหละปิดเทอมแล้วทั้งทีนะของคุณหมอก็เลยชวนคุณหมอมาเที่ยวกันนะฮะครับเพราะว่าคุณหมอบ่นอยากเที่ยวมากแน่นอนนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะคือรถไฟนั่นเองอันนี้เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของคุณหมอแต่แบบเป็นรถไฟที่เป็นไฟแบบนั่งที่เป็นเคยนั่งรถเป็นรถไฟเตียงนอนอย่างนั้นนะใช่ยังไงอันนี้เป็นแบบรถไฟชั้น3นะคะซึ่งเรากำลังจะออกเดินทางไปจังหวัดอยุธยาได้ยินไหมอยุธยาวิธีการเดินทางของเราฟังไปฟังไปชอบวิธีการเดินทางของเรานะคะก็คือไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับผมรอบที่คนส่วนมากจะนิยมไปมากที่สุดก็คือรอบ 8:20 ครับเพราะว่ามันจะไปถึงนู่นประมาณ 9:40 ประมาณเนี้ยก็จะได้เที่ยวได้เต็มวันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยหรือซ้ำเอาจริงๆไปดูหน้างานนะแล้ววันนี้คุณหมอมีอะไรมาด้วยคะเนี่ยผมมีกล้องครับเป็นกล้องฟิล์มถ้าใครติดตามคุณหมอเราก็จะรู้สึกว่าไปก็จะรู้ว่าเป็นคนบ้ากล้องฟิล์มโดยเฉพาะกล้องฟิล์มด้วยใช่ฮะนะเพราะกล้องดิจิตอลคนอื่นเขาเล่นเก่งกว่าเขาก็เลยหาทางที่เราจะเล่นกับเขาบ้างฮะตั้งเอกลักษณ์ให้ตัวเองเออครับก็เดี๋ยวอาจจะมีแบบอัลบั้มพิเศษใช่ที่เป็นกล้องฟิล์มของคุณหมอด้วยครับเดี๋ยวผมติดตามกันรอดูนะฮะนะฮะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ใช้บริการของพี่แบงค์นะพี่แบงค์ก็คือจะเป็นทีมของทางรถตุ๊กๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะที่ได้รับการรับรองจากทางการท่องเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็ค่าบริการของตุ๊กๆเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงละเท่าไหร่ฮะชั่วโมงละ200บาทอย่างวันเนี้ยตอนนี้เรามาถึงตอน10โมงแล้วเราจะอยู่ถึง4โมงเย็นเนี้ยก็ตีไปประมาณ 1,200 อะไรประมาณนี้นะคะก็นะวันนี้ฝากพี่แบงค์พาทัวร์เพราะว่าพี่แบงค์มีข้อมูลแน่นมากนะขอบคุณพี่แบงค์มากเลยครับเรานะครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่วัดมหาธาตุนั่นเองซึ่งข้างหน้านะครับคนที่มานะครับมีค่าเข้าของสำหรับคนไทยนะคนละ10บาทนะครับจริงๆแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะแดดร้อนกว่านี้นะแต่ว่าผมมาไม่รู้ทำไมแบบมันก็มีอากาศแบบมีลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีต้นไม้เยอะเวลามันก็มีที่ให้อยู่ในร่มเยอะอะไรเงี้ยก็เย็นกว่าที่คิดครับแล้วนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของวัดแห่งนี้นะครับที่ตรงนี้คือเศียรพระพุทธรูปที่อยู่ใต้ต้นโพนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดที่ทำให้วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวหลายๆคนยังไงบ้างครับประสบการณ์นั่งรถไฟครั้งแรกครับก็แปลกใหม่ก็ดีครับก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนอย่างที่คิดนะตอนแรกผมคิดว่าจะร้อนกว่านี้แต่มันก็มีลมพัดเรื่อยๆแล้วลมก็แรงด้วยอะไรเงี้ยรถก็จะแคบๆหน่อยนึงปิดหัวพอดีครับโค้งนิดนึงออกกำลังใจตอนนี้นะผมก็ทำหน้าที่เป็นไกด์เรียบร้อยอันนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือที่เราผ่านมาเมื่อกี้ก็คือวัดมหาธาตุนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมาบริเวณ3ที่นี้นะซึ่งก็คือวัดมงคลบพิตรวัดพระศรีสันเพชรแล้วก็วัดพระรามแล้วมันก็จะสามารถเดินเชื่อมรอบๆนี้กันได้หมดเลยนะเฮ้ยในขณะที่คนอื่นกินน้ำหวานก็จะเฮลตี้หน่อยไม่ได้เลยเธอต้องเป็นแกงน้ำหวานกับเราสิเฮ้ยเรากินไปแล้วไงปริมาณของน้ำตาลที่เราควรได้รับต่อวันนี่คือยังไงบ้างคะไม่เยอะครับในการคิดง่ายๆไหมคะไม่มีครับ ไม่เยอะครับเดินทางสายกลางสุดยอดแล้วครับข้อเสียของการบริโภคน้ำตาลเยอะจะเป็นอะไรคะเป็นโรคอ้วนนั่นเองครับ ง่ายๆเลยครับกระตั้งมากอันนี้เรากำลังไปไหนกันคะตอนนี้นะครับเรากำลังไปวัดมงคลบพิตรนะครับซึ่งหนทางอยู่ที่นู่นใช่แล้วและความร้อนของตอนนี้คือระอุมากต้องเรียกว่าสะอึกกันเลยทีเดียวมีคนถือร่มให้ใช่ไหมใช่ครับผมและทางขวามือของเรานะครับก็คือวัดมงคลบพิตรนะครับแล้วก็ติดกันเลยทางซ้ายมือของผมนั่นเองก็เป็นวัดพระศรีสันเพชรแล้วก็มีนี่นะฮะก็คือทางยูเนสโกเนี่ยได้ให้อยุธยานะครับเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยสุดยอดไปเลย
นี่ก็คือพระมงคลบพิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทยองค์หนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปสักการะพระพุทธรูปกันนะครับเราก็อยู่กันที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับข้างหลังผมนะครับก็จะมีเจดีย์เรื่องกัน3องค์นะครับมีชื่อเรียกว่าเจดีย์3พี่น้องนั่นเองนี่มีน้องด้วยน้องมาขุดหลุมนอนไปนอนกับน้องน้องดูเย็นดีเนาะดินมันดูน่าจะเย็นๆดีเนาะเอาละครับพี่ตาลงไปเลยครับลงน้องไม่คุยด้วยร้อนมากครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับน่าจะมืดแล้วคนถือกล้องเป็นไงบ้างครับสู้ค่ะสู้อยู่ข้าวแล้วเราจะไปกินข้าวกันเมื่อไหร่ครับไม่วันนี้ไม่กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวตายเช้ายังไม่กินเลยจริงอ่ะจริงยังไม่ได้กินแต่ว่ากินกาแฟมาแล้วกินกาแฟมาแล้วกินกาแฟครับไม่ใช่กาแฟเกิดเมาเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์แต่มันก็มีบล็อกอันนั้นไปแล้วให้น้องไปดูเอาแล้วกันนะบล็อกสามหมอนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือความตั้งใจถ้าเรามีความตั้งใจทำอะไรก็ได้เหมือนจะคมทุกวันนี้ความตั้งใจนั้นยังอยู่ไหมคะหายลงไปเรื่อยๆเอาเรียนให้จบครับนั่นแหละคือความตั้งใจตอนนี้ฉันเกลียดตุ๊กตาเธอมากอ่ะทำไมอ่ะครับพี่สาวผมพี่สาวซื้อให้สีเหลืองฟุ้งฟริ้งเธอทำหน้าแบบนี้ไหนเขาทำหน้ายังไงครับมันจะเป็นหน้าแบบเบื่อน่ากลัวผมทำแล้วน่ากลัวครับวัดพระศรีสันเพชรนะครับก็เป็นวัดที่นำไปเป็นต้นแบบของวัดหลายๆที่ในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นวัดพระแก้วนะครับหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองครับและมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังก็คือป้าเล็กนั่นเองจะอร่อยยังไงครับไปดูกันคุณหมอสั่งอะไรมาคะสั่งเส้นเล็กหมูพริกครับอร่อยดีอร่อยเส้นเล็กหมูนะครับเป็นชามละ15ถ้าเป็นเนื้อจะชามละ20นะครับและนี่คือความอร่อยที่มาพร้อมกับความอ้วนต้องมานะครับที่ศาลาอยุธยานะครับซึ่งก็เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็มีห้องอาหารด้วยนะครับซึ่งใครที่มาศาลาอยุธยาเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมาถ่ายรูปกับมุมนี้แน่นอนและวิวของวัดด้านหลังครับผมเป็นวิวของวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะซึ่งชิคๆคือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากและนะคะแวะมาแล้วก็ทานของหวานกันนะคะนี่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมกับเครื่องดื่มชาไทยนะแล้วก็ชาเขียวปั่นก็รสชาติหวานๆอร่อยดีแต่ว่าราคาก็จะแอบสะดุ้งนิดนึงเท่านั้นเองคือถ้าเทียบกับเชียงใหม่น่าจะอารมณ์ประมาณตลาดทีวีอะไรเงี้ยมันก็ได้ถ่ายรูปสวยอารมณ์เหมือนอยู่ศาลารัตนโกสินทร์ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวิวเป็นวัดอรุณอะไรอย่างนี้เลยเฮ้ยและต่อจากศาลาอยุธยาแล้วเราอยากไปคาเฟ่ต่ออีกที่หนึ่งแต่ว่าจะไปบ้านข้าวหนมมาข้าวหนมก็ปิดเบสิกสเปซก็ปิดคราวนี้ก็เลยถามพี่สัมไอพี่แบงค์พี่สัมรอว่าแบบมีที่ไหนที่คนชอบไปอีกเขาก็เลยพามาส่งที่วัดมหาธาตุที่เดิมนะร้านนี้ชื่อว่าร้านคาเฟ่โอซิตี้คาเฟ่โอซิตี้ซึ่งนี่สั่งอันนี้พีชเลมอนโซดาสวยมากแล้วก็ราคาแค่60กว่าบาทอันนี้เป็นไอติมฟรุตไอศกรีมเธอดูสิว่ามันแบบเฮ้ย
อันนี้แค่80กว่าบาทลองงงไปเลยอ่ะเมื่อกี้ลองชิมแล้วก็บอกค่าอะไรเงี้ยก็อร่อยก็นะคะแนะนำเลยนะสำหรับร้านนี้ Coffee O City นะฮะตรงวัดมหาธาตุเลยใครที่แวะมาวัดมหาธาตุก็คือข้ามถนนมาแวะมาทานได้เลยเมนูอาหารเขาดีมากแล้วก็ราคาถูกมากด้วยอาหารรสชาติอร่อยด้วยแล้วก็จำไว้นะคะส่วนมากคาเฟ่ที่จังหวัดอยุธยาปิดวันจันทร์ค่ะซึ่งเรามาวันเรามาวันจันทร์ตามนั้นครับตามนั้นค่ะและหลังจากที่นะคะไปทัวร์วัดช่วงเช้านะกินข้าวเที่ยงคาเฟ่อะไรต่างๆตอนนี้แล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่แบบนะมีชื่อเสียงโด่งดังมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชื่อว่าวัดอะไรคะวัดชัยวัฒนารามครับนะก็วัดนี้ก็จะออกมาจากนอกตัวเกาะของอยุธยานิดหนึ่งนะคะก็เลยเอาไว้เป็นที่สุดท้ายเลยครับเดี๋ยวไปดูกันLet's kill this love มีชุดไทยให้เช่าด้วยแต่ว่าเรานี่ไม่ไหวแล้วเราหมดแรงแล้ววันที่สุดท้ายแล้วแดดร้อนไปหน่อยโอ้ยอดเป็นพี่หมื่นเลยคุณพี่แต่มีแต่ของผู้หญิงนะหรือมีชุดผู้ชายด้วยมีชุดผู้ชายด้วยเนี่ยเขาใส่อยู่เราสู้ไม่ไหวอดเป็นอเจ้าเลยอ่ะข่าวหน้าฮะข่าวหน้าแล้วกันแล้วทำไมถึงชอบเล่นกล้องฟิล์มอ่ะอ๋อก็คือผมมาก็เล่นดิจิตอลมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่ายังไงเดียแบบมันก็เบื่อแล้วว่าเวลาถ่ายออกมาเงี้ยมันก็ต้องมาแต่งรูปทีหลังอะไรเงี้ยแล้วผมก็เห็นแบบช่วงหลังๆมีคนแบบถ่ายรูปฟิล์มแล้วทีเนี้ยแบบฟิล์มมันก็คือเหมือนเวลาได้รูปมาอย่างเงี้ยคือสีฟิล์มก็จะเป็นแบบแต่ละชนิดคือแต่ละโทนของมันอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปมามันก็ไม่ต้องแต่งแล้วมันก็จะได้โทนฟิล์มเป็นธรรมชาติของมันเลยผมก็รู้สึกว่าแบบเออแล้วถ่ายออกมาแล้วมันได้ลุ้นด้วยมันแบบมีเสน่ห์ก็เลยชอบประมาณนั้นและหลังจากที่ไปผจญเพลิงมาตลอดทั้งวันนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ท่ารถตู้แล้วอันนี้ก็มันจะมีท่ารถตู้ที่สามารถกลับไปที่กรุงเทพได้ไป BTS เลยใช่ BTS หมอชิดนะคะก็มาขึ้นรถตู้นะค่าโดยสาร70บาทตลอดสายนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากมาเที่ยวจังหวัดที่อยุธยานะแบบอย่างได้เนาะที่ดีหรือไม่ดีก็ตามก็อันนี้ก็คือจะนี่ชิวๆเนี่ยแบบไปวัดบ้างคาเฟ่บ้างอะไรเงี้ยนั่งตากแอร์บ้างชิวบ้างอะไรเงี้ยก็นะขอบคุณหมอมมากนะคะที่มาร่วมเที่ยวกันในวันนี้ได้นะคะได้มีโอกาสก็คนจะได้เจอได้เลื่อนแหละคนเนี้ยได้อันนี้ก็แบบให้มาเป็นวอกเดียวใช่แล้วก็จะมีรูปฟิล์มของผมด้วยก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นอัลบั้มแยกที่เป็นกล้องฟิล์มของหมอดูรอดูนะฮะโอเคบายบาย